กี่พ่อลูกชายบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วนะจ๊ะยอดสมัครมา 1,300 คนครับสาจ้ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวว่าเข้าพรรษาแล้วไม่เข้าพรรษาไม่ใช่ว่า3วัน5วัน7วันแล้วจะได้เยอะจะมาบวชเยอะไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นที่ใครเคยคิดว่าโอ้จะไปหาใครมาบวชเข้าพรรษาเนี่ยแล้วก็เกิดความท้อใจนี่ไงหลักพันแล้วเด้อนี่เนาะแล้วเหลืออีก2วันเนี่ยจะกี่พันนี่มันมหัศจรรย์นี่จาก200จะไปจะอัพมาเป็นหลักพันครับผมจาก200คือเป็นหลักพันนี่อุบลราชธานียังทำได้แล้วจังหวัดอื่นล่ะทำได้นะสุดยอดเลยเรามาว่าวัฒนธรรมประจำวันกันจ้ะ072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เรียนนะพระรูปบนโครงการบวชพระ100,000รูปรุ่นเข้าพรรษาพระอาจารย์นรงค์ทันตจิตโตกุลมิจโจริตจิตสินธุกมรัตพงพัทรวิทย์และกลุ่มทันจิตธรรมเพิ่มอีก3บาทรวมเป็นรูปละ4บาทกฤตนาวัฒน์สาวนิชยานิชยุทธสุขคานนท์รูปละ2บาทคุณแม่เกมเองนาวากาศเอกมนตรีจิรปัญญาและครอบครัวรูปละ1บาทอาม่าอยู่เตียงแท้ตั้งรูปละ1บาทวิโกศลพรพิมลประจำถิ่นรูปละ1บาทกระไรวิสุนีวรดาวรเกศวรการตั้งสืบคุณรูปละ1บาทวิทิวาปภาวดีพานุพงษ์นาเจริญคุณกระไรมิตรสุภาพรวรปัตยาและคณะญาติมิตรรูปละ1บาทคุณพ่อสุเทพคุณแม่ปานใจอัญญารัตน์แพรวพันธ์ศรีมารัตน์รูปละ1บาทรูปวิทยาทางวิถีรายวันปีพุทธศักราช2553เพิ่มขึ้นอีก1กองกองที่253บูชาธรรมโดยพระอาจารย์เจ้าทีละพุทธบุรุษธรรมแก้วบุตรภาคอีสานขอนมัสการสาธุการ
ให้โดยแล้วรอยแรงรอยลวดรอยล้นฟ้าลอยทุกวันเรามีอันรอยสัจจันทร์สาบานแหลกนะลูกนะให้โดยบุญรอยบารมีข้าถึงพระธรรมกายทุกๆคนนะจ๊ะขอแบ่งบุญนี้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆคนจ้ะแล้วประกาศติดสถานการณ์ชวนบวชพระรุ่นกรรมศาสตร์แสนรูปตอนเมืองเพชรคนใจเด็ดเขาบวชกันตัวสุดยอดนี่ครูใหญ่ไปอยู่มาตั้งตอนอายุ10ขวบอยู่10กว่าปีหรือไงเนี่ยเขาใจเด็ดจริงๆนี่เนาะกราบรักษาพระเด็กหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงค่ะแล้วชื่อนันทพรดีดอมอายุ65ปีเดี๋ยวแกคณะก็มักจะเรียกลูกว่าป้านันค่ะขอนึกว่าคุณยายวันนี้ลูกขอส่งโพกระแสบวชโลกฟีเวอร์ของจังหวัดเพชรบุรีเพราะตั้งแต่ลูกเด็กมาทำหน้าที่ชวนบวชที่จังหวัดนี้มีแต่เรื่องแรงๆแบบซาทุกหยดสดทุกแมตช์เลยโอ้ขนาดนั้นซึ่งทั้งสองพ่อไม่ยังโดนจีเพราะว่าหัวหน้าจังหวัดและหัวหน้าศูนย์ที่นี่ไฟแรงกันถึงขนาดออกลุยชวนบวชกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยสาธุจ้ะปลุกกระแสชวนบวชกันตั้งแต่ไกลโหลุยไปตามสปากาแฟทั้งการบวชโลกครั้งนี้เล่นเอาคนหมู่บ้านดอนขุนห้วยที่เคยเพิกเฉยเย็นชากับทุกโครงการที่ผ่านมาแบบติดๆก็มันจำเป็นต้องติดๆนี่นะคือถ้าทำหยุดหยุดย่อนย่อนได้ไงการหายใจยังต้องต่อเนื่องนี่เนา
ถ้าจะให้เป็นลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนาต้องต่อเนื่องจ้ะนี่พามาปฏิติอย่างชนิดที่ไม่เคยส่งแมนๆหรือนออ่อนหน่อไหนมาบวชกับเขาเลยสักคนนี่นะหมู่บ้านดอนขุนห้วยไม่ส่งทั้งแมนๆไม่ส่งทั้งนออ่อนแต่กระแสบวชโลกครั้งนี้แรงจนกระทั่งชากใจแมนๆในหมู่บ้านนี้ประเดิมบวชกันหลายคนได้อย่างเหลือเชื่อเลยสาธุจ้ะแล้วเมื่อเขาเห็นพวกเราบุกมาถึงหมู่บ้านเขาอีกนี่มันจะใช่จ้ะถ้าเราไปครั้งหนึ่งไม่บวชก็ต้องสองสองไม่ก็ต้องสามเออแล้วเราทำสถิติไว้เนาะกว่าจะเอาพระนาคเสนมาบวชใช่ป่ะลูกใช่ครับผมพระมหาเถระต้องใช้เวลา7ปีในการไปเดินมิตรบาตรยืนหน้าบ้านแล้วไม่ได้สักทัพพีหนึ่งใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมท่านไม่ได้บิณฑบาตเอาข้าวแต่บิณฑบาตเอาคน คือให้เด็กชายนาคเสนใช่ไหมจ๊ะครับผมได้คุ้นเคยกับภาพนี้ว่าพุทธบุตรจะก็ต้องถามบิดามารดานั่นใครนะทำไมไปยืนตรงนั้นนะทำไมแต่งชุดสีนี้แหละเหลืองคมส้มนี่นะสวยสวยยังไงสีทองคำสีเปลวเพลิงนะอะไรนี่ถามเรื่อยๆตั้ง7ปีทุกวันนะ 2,000 กว่าวันอันจะ 2,000 กว่าครั้งจึงจะได้ท่านนาคเสนผู้มีบารมีเนี่ยมาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเป็นกำลังอย่างสำคัญในการโต้วาทธรรมอยู่เนาะใช่หรือเปล่านะจ๊ะใช่ครับผมใช่เนาะอ่านมานานแล้วเพราะว่าเขาเห็นพวกเราบุกมาถึงหมู่บ้านเขาอีกชาวบ้านก็เกิดโกลาหลและต่างหันมาเมากันว่านั่นพวกนั้นมาอีกแล้วมาอีกแล้วบางครั้งพูดแบบนี้ลูกก็คิดทันควันเลยว่ายังไงงวดนี้ต้องเอาไปบวชให้ได้โดยเริ่มไปที่เป้าหมายแรกคือคุณเพียรสัพพกิจเมธีคนที่ชวนยากมากค่ะเพราะชวนยังไงเขาก็เตะลูกออกตลอดเวลาว่าไม่เอาไม่โอเคไม่อะไรทั้งนั้นเลยแล้วก็โดยบอกว่าเคยบวชมาแล้วอย่าว่าแต่หนึ่งพรรษาเลยบวชมาหลายพรรษาแล้วด้วยทีมงานเราก็ต่อยอดบอกว่าเคยบวชมาแล้วก็ดีแล้วก็อยากจะได้คนที่เคยบวชแล้วนี่แหละมาบวชเพื่อไปช่วยพระอาจารย์แนะนำคนที่ยังไม่เคยบวชและอย่างหากคุณยอมบวชก็จะได้พิสูจน์ได้ว่าบวชที่นี่เขาเป็นยังไงให้มาพิสูจน์ดูสิว่าแตกต่างจากที่เคยบวชมาไหมมาบวชที่นี่นี่เนาะเพราะที่นี่ก็มีแต่ฝึกตอนหิวเป็นตบะให้เป็นพระแท้กันแต่แล้วเขาก็ทำทียึกไปยึกมาอิดออดบอกปัดไปว่าเดี๋ยวจะไปถามภรรยาก่อนเหมือนนั่งนิ่งร้องเพลงเนี่ยยึกยือเราฟังหน่อยตอนอินเดียจ๋าได้ยินดนตรีแบบนี้ก็รู้ได้เลยค่ะว่าตอนนี้นิ้งอยู่ในประเทศอินเดียแน่นอนเดินไปทางตลาดด้านนอนดีกว่าค่ะมีคนเยอะแยะเลยที่อินเดียนี่เขามีคนอาศัยอยู่มากมายเป็นที่สองของโลกรองจากประเทศจีนเลยนะคะมีตั้ง900ล้านคนแน่คนเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วนิ้งจะหากัสโตเจอไหมนี่เฮ้ยThank you.
คำทำแท้อาธรรมที่ยึกไปยึกมาอิดออดบอกปัดไปเดี๋ยวจะไปถามภรรยาก่อนซึ่งทางทีมงานเราก็รู้ทันไม่รอช้ารีบชิงช่วงไปถามภรรยาให้ก่อนแล้วก็พลิกล็อกค่ะภรรยากับบอกว่าเอาไปเลยยกให้แล้วให้บวชไม่ต้องศึกยิ่งดีนี่ไงสุดยอดดาริ่งเลยนะภรรยาเนี่ยพอพูดอย่างนี้สามีก็ตกลงไปนะต้องบวชก็ตกใจหน่อยนะแบบไม่มีอุทธรณ์ฎีกากันเลยค่ะฉะนั้นเราก็ทำเนียนๆครับว่าอันไหนไหนคุณก็จะบวชแล้วไหนคุณก็จะบวชแล้วมีใครที่คุณคิดว่าจะบวชอีกไหมช่วยแนะนำพวกเราหน่อยแต่แล้วเขาก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์นำทีมเราไปหาคุณบุญรอดแต่ก็ไม่รอดบุญไม่รอดเรื่องบุญลาฮาเวชันดันพอไปถึงปุ๊บก็ไม่ต้องพูดพล่านทำเพลงอะไรมากเลยแค่บอกว่าจะมาชวนบวชคุณเพียรบวชแล้วนะพอเขาได้ยินครับว่าเพียรเพื่อนเขาบวชเขาก็ตัดสินใจบวชตามทันทีเข้าทำนองที่ว่าคนเดียวโหหายสองคนบวชกันจนวันตายไม่ทราบอย่างนี้เปล่านะแล้วบางคนที่สองตกลงยอมบวชแล้วเราก็บอกเขาแนะนำคนต่อไปให้เราอีกบุญรอดก็ไปชวนอีกบุญหนึ่งบุญแพ้วคุณบุญแพ้วเกิดเกศแต่รายนี้ยึกยักใช้มุกเดิมอีกคือบอกให้ต้องไปถามภรรยาก่อนแต่นั้นก็ทำเป็นหันหลังขวับเข้าไปในบ้านแล้วก็รีบออกมาทำหน้าตาขึงขังก็ตอบว่าบวชไม่ได้ยังไงก็บวชไม่ได้แล้วคุณนี่นะก็ไม่ทราบว่าไปถามภรรยาจริงไหมลูกยังพูดสวนกลับไปทันทีว่าแต่เพื่อนสองคุณเพื่อนคุณสองคนนะเขายอมบวชกันหมดแล้วนะเขาก็ทำท่าสับสนว่าสองคนบวชได้ยังไงสับสนไปสับสนมาสักพักก็ตัดสินใจบอกงั้นก็ได้หายสับสนเมื่อเพื่อนบวชผมก็บวชนี่นะถึงหมู่บ้านนี้ใช้วิธีชวนแบบลูกโซ่ทุนองนี้ได้ถึง5คนแล้วค่ะนี่เพราะว่าให้ไปถามภรรยานี่แหละนี่สบายมากนี่นะเราก็ไปถามซะก่อนนะหรืออย่างศูนย์วัดตำรุกระแสตอบรับเรื่องบวชดีมากเช่นว่าลูกชายยอมบวชก็เล่นเอาคุณแม่วัย49ปีไม่ได้บวชนะจ๊ะดีใจสุดกูแอบกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ถึงที่วัดบอกว่าขอบพระคุณที่อุตส่าห์ไปชวนลูกชายบวชให้เพราะรอคอยเขาบวชให้มาตั้งนานแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมบวชให้สักทีไม่ถูกหลักวิชาจ้ะเราต้องพอเป็นลูกต้องเข้าไปบอกท่านก่อนเลยท่านจะได้ปลื้มและบุญใหญ่ก็จะได้เกิดขึ้นกับเรานี่นะจ๊ะแต่พอก็พูดว่าจะบวชให้แม่เท่านั้นแหละทำให้รู้สึกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความสุขอะไรได้เท่านี้แล้วก็มีรายหนึ่งคือคุณยายท่านหนึ่งพอหลานตัดสินใจยอมบวชให้ก็ทลาเลยโผกอดหลานร้องไห้ดีใจต่อหน้าต่อตาคนชวนและเอาคนชวนปลื้มเกือบร้องตามไปด้วยจากที่เรามาจะเห็นว่าการชวนบวชของจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ประสบความสำเร็จมากค่ะยอดพุ่งพลวดไปที่500กว่าคนแล้วสาธุโอ้แต่อุบลก็พันกว่านี่เนาะก็ในเมื่อถูกต้องเจ้าMama.
เพชรบุรียอดพุ่งไป500กว่าคนแล้วเพราะเราทำประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการติดป้ายเวนิวเดินขบวนนี่จะเดินขบวนโอ้โหสุดยอดเลยกองทัพนออ่อนนี่นะสาธุจ้าสาธุสาธุสุดยอดเลยมีรถแห่เข้าไปประกาศเสียงสนั่นกันทุกตรอกซอกซอยเลยไปทั่วถึงทุกหมู่บ้านเลยจนมีคุณลุงคนหนึ่งอดรนทนไม่ไหวพยายามวิ่งไล่ตามเสียงรถแห่ออกมาพอมาถึงเราก็นึกว่ามีเรื่องอะไรใหญ่โตแท้ๆก็ตัดสินใจขอสมัครบวชทันทีค่ะสาธุและที่สำคัญเจ้าคณะตำบลท่านพระครูโอภาสวจรธรรมและพระสมุคำตันคุณวโรท่านอินทรสุขกับโครงการเลยโดยเปิดไฟเขียวแล้วก็เมตตาให้การสนับสนุนช่วยเหลือทุกอย่างครับสาธุเจ้านี่ผมขอสมัครบวชด้วยคนครับนี่สุดยอดเลยนี่คนเมืองเพชรคนใจเด็ดเข้าบวชกันครับสุดยอดเลยนี่แมนๆล้วนบวชแล้วนี่ตัดสินใจบวชแล้วจะนี่นะโอ้นี่โอ้สุดยอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย2วันนี้เหลือเฟือที่จะล้นแล้วจ้ะเป้าเราตั้งแสนนี่ต้องเอาให้ล้นเลยเพราะฉะนั้นใครไม่ได้มาบวชก็ไปชวนคนมาบวชหรือสนับสนุนการบวชทางใดทางหนึ่งนี่นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาติดตามสกู๊ปกันเลยจ้าวันนี้รายการอย่างแรงแสนรูปเข้าพรรษาจะพาทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญในการทำหน้าที่ถึงถิ่นอีสานบ้านเฮาจังหวัดยะโสธรค่ะซึ่งที่นี่มีวัดที่เปิดเป็นศูนย์อบรม5ศูนย์คือ 1. วัดนาโป่งอำเภอเมือง 2. วัดกุดชุมอำเภอกุดชุม 3. วัดป่าจันทวนารามอำเภอเลิงนกทา 4. วัดโคกสำราญอำเภอเลิงนกทาและ 5. วัดป่าดอนธาตุอำเภอมหาชนะชัยค่ะตอนนี้ทั่วทั้งจังหวัดยะโสธรกำลังสว่างไสวเมื่อลูกพระธรรมทุกคนพร้อมใจเดินขบวนประชาสัมพันธ์ชวนคนบวชทั้งแจกแผ่นพับใบโบชัวจนอเลิศเบิกบานไปทั้งเมืองเลยค่ะการบวชนี่ก็คือการที่มาสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมทีนี้ถ้าในสังคมนี้มีคนดีมากๆก็จะทำให้ได้สงบสุขอยู่กันด้วยความสบายใจแล้วก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศชาตินี้เจริญรุ่งเรืองเป็นโอกาสดีนะครับที่เรานะครับจะได้ทำหน้าที่เป็นครูเป็น
ต้นแบบต้นบุญให้กับศิษย์นะครับในการที่จะเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่พระ 100,000 รูปในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าครูนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีลูกศิษย์จะได้นำแบบอย่างนะครับจากคุณครูนะครับที่ดีงามนั้นไปประพฤติปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่คุณครูนะครับทุกท่านนะครับที่จะได้สมัครเข้าร่วมโครงการบวชพระแสนรูปในครั้งนี้ได้มีโอกาสร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันใหญ่หลวงที่พี่น้องชาวพุทธเราทั้งหลายจะได้ร่วมทำบุญด้วยกันบวชพระถึงแสนรูปซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่หายากมากๆที่จะมีความพร้อมเพียงกันมากขนาดนี้ได้ร่วมกันรักษาสืบต่อพระพุทธศาสนาได้เป็นศาสนทายาทที่ดีศาสนาพุทธของเราก็จะอยู่คู่กับแผ่นดินไทยของเราเหมือนดังประวัติศาสตร์ที่เราเคยได้พึ่งอาศัยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่คุ้มครองรักษาประเทศชาติของเราให้มาอยู่จนถึงได้ปัจจุบันนี้ครับเราพร้อมยินดีที่จะให้การสนับสนุนเพราะว่าการบวชพระนี่มันได้อานิสงส์หลายอย่างนะครับทั้งได้ตอบแทนคุณพ่อแม่นะครับค่านมนมตามที่ประจำพันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นด้วยแล้วก็พยายามเต็มที่นะครับที่จะช่วยสนับสนุนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้การบวชประสบความสำเร็จนะครับตั้งใจจะบวชให้แม่ครับปกติยายก็พูดกับยายไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่าจะบวชครับยายบอกว่าปีนี้ต้องบวชให้ยายให้ได้ครับคือผมก็ตั้งใจไว้แล้วครับว่าจะบวชก็ดีครับเป็นโครงการที่ดีครับรู้ว่ารู้ข่าวว่ามีโครงการขึ้นมาผมก็เลยมาครับมาสมัครเลยครับชวนให้มาบวช ด้วยกันเยอะๆครับจะได้สืบสานสานต่อพุทธศาสนาเลยไม่ว่าโครงการไหนก็แล้วแต่ล่ะที่หลวงพ่อทำหรือว่าคณะสงฆ์ทำถือว่าเป็นจุดที่จะทำให้พุทธศาสนาเรานั้นมั่นคงเพราะฉะนั้นก็ขอบพระคุณพระเจ้าคุณหลวงพ่อที่ให้ความเมตตาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2553นี้หลวงพ่อในนามคณะสงฆ์จังหวัดยโสธรในนามคณะสงฆ์ทั่วประเทศโดยเฉพาะในนามคณะสงฆ์ตัวแทนของหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์วัดพระธรรมกายก็ขอเจริญพรเชิญชวนลูกหลานกุลบุตรที่เป็นลูกผู้ชายถ้ายังไม่ได้บวชหรือเคยบวชมาแล้วแต่ยังไม่ถึงจุดถึงที่ในความชื่นชมยินดีในหลักคำสอนก็ขอเชิญลูกหลานทุกคนได้มาสมัครมาติดต่อแล้วก็มาบวชแล้วได้ศึกษาเรียนพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีและตอนนี้เราจะไปดูการทำหน้าที่ชวนคนบวชที่จังหวัดเพชรบุรีกันบ้างค่ะซึ่งที่นี่มีวัดที่เปิดเป็นศูนย์อบรม7ศูนย์คือ 1. วัดตำรุอำเภอบ้านลาด 2. วัดธรรมารามอำเภอท่ายาง 3. วัดราชเจริญธรรมอำเภอชะอำ 4. วัดห้วยกวางจิงอำเภอแก่งกระจาน 5. วัดจับโปรงอำเภอหนองย่าปล้อง 6. วัดถ้ำแก้วอำเภอเมืองและ7วัดศีลคุณารามอำเภอเขาย้อยค่ะเอาต้องบวชเอาต้องบวชคำ
ืองเพชรเขาทำหน้าที่แบบไปไหนไปกันดังนั้นไม่ว่าจะมีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอบจ.หรืออบต.ที่ไหนทุกคนก็พร้อมลุยชวนคนบวชทุกที่ที่มีการประชุมเลยค่ะไปบวชอุบาสิกาแก้วมาแล้วรู้สึกว่าเขาอบรมดีอยากให้ผู้ชายแมนๆไปบวชมั่งค่ะเพราะว่าอยากจะให้เขาเป็นพระที่แท้ค่ะก็ได้จัดรวบรวมเด็กดีมีสตาร์และอุบาสกอุบาสิกาแก้วนาอ่อนนะครับได้รณรงค์เดินรอบตลาดแห่นะครับกับโครงการบวชพระแสนรูปข้าวพรรษาก็อยากขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมทโยที่ให้โครงการดีๆกับลูกได้ทำนะครับนั้นลูกจะขอทำแบบเต็มที่เต็มความสามารถเต็มกำลังกับโครงการของหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อหายป่วยและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรกับลูกๆไปแบบเท่านานครับเราจะไปเกาะกระแสการชวนคนบวชที่กำลังม่วนคักๆของลูกพระธรรมจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งที่นี่ก็มีวัดที่เปิดเป็นศูนย์อบรม8ศูนย์คือ 1. วัดเวิร์นพระบาทภูกระแตอำเภอเมือง 2. วัดพระธาตุพนมอำเภอธาตุพนม 3. วัดบูรพารามอำเภอเรณูนคร 4. วัดท่าสีคูณอำเภอนาแก 5. วัดประชาสามัคคีอำเภอพลสวรรค์6. วัดโพสีอำเภอบ้านแพง 7. วัดดารารามอำเภอศรีสงครามและ 8. วัดสิริมงคลอำเภอนาว่าค่ะรู้สึกดีใจฮะรู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับวัดพระธรรมกายด้วยแล้วก็ดีใจอีกอันหนึ่งก็คือวัดพระธรรมกายได้เห็นความสำคัญของอำเภอนาแกเห็นวัดธาตุสิคุณแล้วก็ได้มาเอาวัดธาตุสิคุณนี้เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจในการเผยแผ่พุทธศาสนาอาตมาก็ดีใจปลื้มใจแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนกับโครงการของวัดพระธรรมกายเท่าที่ความสามารถจะอำนวยให้ได้ทราบข่าวนะทั้งทางสื่อทางโทรทัศน์ก็ดีทางหนังสือพิมพ์ก็ดีนะทางวิทยุก็ดีถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะที่ให้โอกาสแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปนะที่จะได้เข้ามาศึกษาในระบบทางธรรมนะครับก็จะทำให้เยาวชนก็ดีผู้ที่เข้าไปบวชก็ดีเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจในพุทธศาสนามากขึ้นนะครับแล้วก็จะนำมาซึ่งการประพฤติปฏิบัติที่ถูกที่ต้องครับตามหลักของพุทธศาสนานะครับโครงการอย่างนี้ตอบได้เลยว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องทำต่อไปเหมือนเราปลูกข้าวเราต้องทำต่อไปเหมือนเราขุดบ่อและยิ่งมีพื้นน้ำมากเท่าไหร่ยิ่งมีบ่อน้ำมากเท่าไหร่ความอิ่มความสมบูรณ์ทางร่างกายก็มีมากเท่านั้นในด้านศีลธรรมก็เช่นกันยิ่งมีโครงการนี้มากขึ้นเท่าไหร่มีคนสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้นเท่าไหร่มันก็เป็นความสมบูรณ์ความอิ่มเอิบจิตใจมากเพิ่มพูนขึ้นด้วยเช่นกันฉันนั้นฉะนั้นขอสรุปว่าโครงการนี้ควรจะมีไปเรื่อยๆและก็ควรจะจัดให้มีบ่อยขึ้นต่อไปในอนาคตฉันเป็นระรวงฉันว่าชัวร์ถ้าเรารวมตัวเราจะต้องทำได้จะวิสาตาจะหาแสนใจรวมใจเป็นหนึ่ง
เดินขบวนชวนคนบวชของชาวนครพนมสร้างความตื่นตัวให้กับทุกคนที่ได้พบเห็นและยังปลุกกระแสโครงการบวชให้กระจายไปทั้งเมืองด้วยการเดินหน้าชี้แจงโครงการบวชแบบตัวต่อตัวจนสามารถขยายใจขยายผลทำให้ชายแมนๆสนใจสมัครบวชกันอย่างคับคั่งเลยค่ะเชิญชวนนะคะผู้ชายของเราทุกคนมีโอกาสเกิดมาเป็นชายมีบุญมาแล้วครึ่งหนึ่งก็ขอให้ต่อยอดบุญของท่านนั้นให้เต็มร้อยเต็มพันขึ้นมาเถอะค่ะโดยการร่วมบวชพระสิ่งดีๆงามๆในชีวิตของท่านก็คงจะตามมาไม่เฉพาะแต่ตัวท่านครอบครัวและก็ชุมชนทั่วไปด้วยค่ะในการบวชเข้าพรรษา 100,000 รูปนั้นถือว่าดิฉันอยากจะเรียนเชิญนะคะผู้ชายไทยในประเทศไทยนะคะซึ่งมีจิตที่จะบวชในพระบวรศาสนานะคะให้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนานั้นอยากจะให้บวชนะคะเรียนเชิญพี่น้องชาวอำเภอเรณูนครทุกคนทุกหมู่บ้านที่มีลูกมีหลานมาร่วมในการบวชบรรพชา 100,000 รูปทั่วประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีระหว่างแสนรูปนะครับถ้าเทียบกับพี่น้องประชาชนเรา65ล้านคนนี่ยังถือว่าเป็นส่วนน้อยนะครับแต่ก็จะเป็นจุดประกายหนึ่งนะครับที่จะทำให้ศาสนาพุทธของเรานะครับมีความเจริญมีความมั่นคงและเราจะเดินทางไปดูการทำหน้าที่กันต่อที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งที่นี่ก็มีวัดที่เปิดเป็นศูนย์อบรมถึง20ศูนย์คือ 1. วัดป่าภูพรานกยูงอำเภอน้ำยืน 2. วัดแดงหม้ออำเภอเขื่องใน 3. วัดยางเทิงอำเภอเมือง 4. วัดหนองกินเพนอำเภอวารินชำราบ 5. ศูนย์อบรมเยาวชนอำเภอวารินชำราบ 6. วัดหนองแกใหม่อำเภอเมือง 7. วัดใหม่ทองสว่างอำเภอวารินชำราบ 8. วัดป่าวิบูลธรรมธาดาอำเภอเดชอุดม 9. วัดบ้านเบนอำเภอทุ่งศรีอุดม 10. วัดซำสะกวยน้อยอำเภอน้ำขุ่น 11. วัดบ้านดงขวางอำเภอนาจลวย 12. วัดโนนศิลารามอำเภอบุญทริก 13. วัดป่าหนองแคนอำเภอดอนมดแดง14. วัดพิโสภารามอำเภอเขมราช 15. วัดบ้านนนทันอำเภอโพไซ 16. วัดศรีบุญเรืองอำเภอศรีเมืองใหม่ 17. วัดถ้ำค้อธรรมารามอำเภอโขงเจียม 18. วัดโนนงามอำเภอตาลสุม 19. วัดภูถ้ำทองอำเภอนาตาลและ 20. วัดสวนสนสังขารามอำเภอสิรินธรค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่ระดับประเทศระดับโลกเลยแหละครับที่เมืองไทยได้จัดกิจกรรมทางด้านศาสนานะครับเป็นการบวชพระภิกษุสามเณรถึง 100,000 รูปซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาตินะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับชาวพุทธโดยเฉพาะยิ่งชาวพุทธของประเทศไทยเพราะฉะนั้นโครงการนี้นะครับที่กระจายไปทั่วประเทศเป็นแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนที่เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่มากและผู้ที่เข้าร่วมโครงการถือว่าเป็นบุญกุศลที่สำคัญยิ่งแห่งชีวิตเรานั้นมาต่างทิศทั่วไทยเรานั้นมีเป้าหมายหนึ่งเดียวคือเรามาร่วมกันสร้างบารมีดูเหมือนเราต่างคนต่างวัยในหัวใจต่างคนใฝ่ฝันบวชเป็นพระร่วมกันรวม 100,000 องค์กองทัพธรรมจังหวัดอุบลยังได้พร้อมใจขยายใจขยายผลสู่เป้าหมาย 100,000 รูปด้วยการจัดทัพเดินขบวนทั้งแจกแผ่นพับและพูดเชิญชวนจนสว่างสวยไปทั้งเมืองเลยค่ะแม้จะเหลือเวลาอีกไม่มากสำหรับการทำหน้าที่แต่ชาวอุบลที่มีใจรักในพระพุทธศาสนาก็ยังคงตะลุยชวนคนบวชแบบไม่ยั้งแล้วยังฝากมาบอกทุกคนได้ว่าขอให้ทุกคนทำหน้าที่กันจนถึงวินาทีสุดท้าย
เมื่อภารกิจสำเร็จเราจะได้มาปลื้มแสนปลื้มไปด้วยกันค่ะสำหรับโครงการบวชพระแสนรูปนะคะดิฉันเองในฐานะครูวีสตาแล้วก็อุบาสิกาแก้วนะคะทำหน้าที่อันนี้พยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเราเองไม่เคยมีโอกาสได้เจอกับพระที่บวชพร้อมกันจำนวนมากนะคะซึ่งอันนี้บุญกุศลอันนี้ก็คงทำให้ดิฉันนี่ปลื้มปิติไปทุกภพทุกชาตินะคะการบวชอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ชายไทยของเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสได้เข้ามาบวชจะได้เข้าใกล้พุทธศาสนาแล้วก็เป็นการสร้างศาสนาทายาทของเราให้บังเกิดมีขึ้นพระพุทธศาสนานี้ก็คงจะโดดเด่นเพราะว่าเป็นศาสนาที่คนนับถือมากอยู่แล้วนะโดยเฉพาะคนไทยชาวพุทธเรานี้เราอยู่ในประเทศไทยนี่เราจะต้องช่วยกันคนไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวพระสงฆ์ต้องเป็นหนึ่งเดียวและช่วยสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเพราะว่าเราอยู่ได้ก็มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องค้ำจุนแล้วก็มีพระมหาเถระที่ช่วยดูแลสนับสนุนนะมีโครงการอะไรต่างๆนี้ขึ้นมานี่ถือว่าเป็นการที่ดีแล้วก็อยากจะให้คณะสงฆ์ทุกส่วนให้การสนับสนุนในโครงการของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านได้ทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการสืบต่อเป็นการยกยอจันโรงรักษาพุทธศาสนาไว้ให้เจริญยุ่งยงตลอดไปขอเจริญพรบวชฟรีแมนๆแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยออกมาบวชกันเถอะครับพี่น้องลัลลัลลา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 หนูบ้านฝันในฝันวิทยาเพื่อการศึกษาความรู้ภายในลัลลัลลา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 หนูบ้านฝันในฝันวิทยาเพื่อการศึกษาความรู้ภายในลัลลัลลาลัลลัลลาลัลลัลลากันบ้านนะคะ